สบายดีสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะมาสอนเทคนิคการใส่วันทีที่ถูกต้องใน Microsoft Office Excel สำหรับวิธีการเฮ็ดเฮามาเบิ่งกันเลยก่อนอื่นต้องขอเกริ่นไว้ก่อนว่าการใส่วันทีนี้คือฟังก์ชันเสริมอยู่ใน Microsoft Office Excel ที่เพิ่นมีให้ละวิธีการค้นหามันเพียงแต่เข้ามาที่ Insert หลังจากนั้นให้เข้ามาที่ Get Add-in นี้คลิกเข้าตัวโปรแกรมจะเด้งขึ้นมาหลังจากนั้นอยู่ในช่องเสิร์ชให้พิมพ์คำว่า Calendar ที่หมายความว่าปฏิทินนะกด Enter หลังจากนั้นมันจะเสิร์ชหาให้มาติ๊กเอาหัวข้อที่ว่า Mini Calendar and Date Picker นี้และคลิกคำว่า Add นี้เข้าไปกด Continue หลังจากนั้นจะได้หน้าตั้งตัววันทีนี้ขึ้นมาวิธีการเอาเข้าเนาะมีต้องมาคลิกชื่อช่องที่เราจะเอาวันทีลงนี้คือชื่อของเท้านี้เนาะวันเดือนปีเกิดของเราวันทีเท่าไหร่หลังจากนั้นก็มาเลือกจนได้ปีเกิดของเราพวกนั้นตัวอย่างสิเฮ็ดไปเลยกรณีเนาะตัวอย่างว่าเราเกิดวันที่10วันที่19เดือน9 2019เฮาก็มาคลิกอันนี้เลยถูกต้องมาผู้ต้องมานี้เท้าสมใจนี่มาเป็นวันที่9ของเดือน9นี่เฮาก็มาคลิกอันนี้พูดต่อมาท้าบุญมีลงมาเป็น2018วันที่18เดือน9นี้2018นะต่อมานางหอมอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะจะเลือกเอาแบบใดก็ได้เพียงแต่ว่าเวลาทุกท่านเห็นนี้ต้องเอาตัวเลขตัวจริงเข้าอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างวิธีอย่างถูกต้องกรณีว่าเขาอยากใส่เขาเอิ้นเวลาก็สามารถใส่ได้เพียงแต่มาคลิกเอาจุดเวลานี้มาใส่ก็จะได้เวลานี้คือจะเป็นเวลาจริงที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือนี่1:38นี่นี่คือเทคนิคดีๆในการใส่วันเดือนปีเกิดใน Microsoft Office Excel ส่วนคลิปต่อไปข้าพเจ้าจะนำเสนอวิธีการคิดไล่อายุโดยใช้สูตรอีก1สูตรที่จะมาแนะนำสำหรับคลิปวิดีโอนี้ข้าพเจ้าขอจบเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนขอขอบใจ